ัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงการกลับมาของหนุ่มนาข้าวสาวนาวัวนะนั่นก็คือรีวิว Story of Season Friend of Mineral Town บนเครื่อง Nintendo Switch นั่นเองค่ะ Harvest Moon ฉบับดั้งเดิมเนี่ยก็กลับมาแล้วนะคะกับชีวิตสุขสันต์ปลูกผักเลี้ยงวัวที่หลายๆคนเนี่ยเคยรักเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในชื่อใหม่นะอย่างที่หลายคนนะที่ตามเกมนี้เนี่ยก็จะรู้ว่าทีมพัฒนาเกมเนี่ยกับทีมผู้ผลิตเนี่ยเหมือนจะมีปัญหากันเราเนี่ยก็จะรู้ว่าเกมเนี่ย Harvest Moon มันถูกแยกออกเป็น2สายนั่นก็คือสายของผู้ผลิตนะคะใช้ชื่อเดิมก็คือ Harvest Moon แล้วก็สายของผู้พัฒนาเลือกใช้ชื่อใหม่ที่เรียกว่า Story of Season ถ้าคนตามเกมซีรีส์นี้มาโดยตลอดแบบเก่าแล้วเนี่ยจะพบว่า Harvest Moon ยุคใหม่ๆเนี่ยนะจะไม่สามารถสู้เรื่องราวหรือระบบของ Story of Season ที่วางจำหน่ายบนเครื่อง TDS ไม่ได้เลยค่ะแล้วก็ในตอนนี้ Harvest Moon ฉบับดั้งเดิมเนี่ยก็ถูกนำกลับมารีเมคใหม่โดยทีมผู้พัฒนาอย่างทีมเดิมนะคะในชื่อ Story of Season ทุกอย่างในเกมนะคะก็พยายามที่จะแบบคงเดิมทั้งหมดแต่ก็คือเปลี่ยนใหม่ในด้านของกราฟิกเพลงประกอบให้ดูร่วมสมัยแล้วก็เป็นการจับมัดรวมกันระหว่างภาคบอยและเกอร์ค่ะก็ทำให้ผู้เล่นเนี่ยเลือกได้ตั้งแต่เปิดเกมเลยว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายส่วนตัวละครที่เราคิดถึงนะคะอย่างป๊อปปูลิคริฟก็กลับมาใหม่กลายเป็นแบบว่าคริฟเนี่ยเปลี่ยนเป็นเพกาซัสเซย่ามากเป็นเพกาซัสเซย่าฉบับ SD อ่ะกันเลยทีเดียวนะกราฟิกเนี่ยเขาก็ทำน่ารักมากขึ้นกว่าของเดิมนะลายเส้นลักษณะตัวละครก็ถูกวาดใหม่ให้มันดูร่วมสมัยมากขึ้นแล้วเสียงดนตรีก็ทำแบบเดิมอ่ะทำนองเดิมแต่ก็มีการมิกซ์อะไรขึ้นมาใหม่ก็เรียกว่าพื้นฐานเนี่ยทำใหม่หมดเลยโดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลเก่านั่นเองค่ะกิจกรรมแล้วก็อีเวนต์ในเกมเนี่ยก็จะเหมือนกับต้นฉบับแต่ก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาบ้างส่วนตัวละครในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีตัวละครใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกนะรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงใหม่ๆในฟาร์มวัวที่แยกประเภทรีดนมออกมาแยกรสกันออกไปเลยรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่รสผลไม้อะไรแบบเนี้ยรสไม่ใช่รสช็อกโกแลตรสกาแฟอะไรแบบเนี้ยคือเขาจะแยกวัวไปเลยนะระบบลงดันปลูกผักเนี่ยปลูกผักเนี่ยเหมือนเดิมส่วนระบบแบบว่าลงเขาเรียกลงเหมืองอะมันเปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าเล่นยากขึ้นกว่าเดิมนะแต่ตัวละครเนี่ยก็เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยง่ายมากแล้วก็มีเกจพลังคอยบอกผู้เล่นนะคะแต่ที่ขัดใจก็คือตะกร้าเทพอะค่ะตะกร้าเทพเนี่ยถ้าใครเล่น Harvest Moon เนี่ยจะรู้ว่ามันจะมีตะกร้าเทพถ้าเวลาเราแบบว่าซื้อแบบหาเงินได้ครบ 5,000 หรือวะเราจำไม่ได้ว่ากี่พันแล้วก็เอาไปซื้อตะกร้าเทพซึ่งตะกร้าเทพเนี้ยมันใส่ได้แบบเกือบ50 60 80ชิ้นคือมันใส่ได้เยอะมากจริงๆอ่ะตะกร้าเทพเนี่ยเราก็จะถือตะกร้าเทพไปทุกที่ซึ่งภาคเนี้ยตะกร้าเทพเนี่ยมันถูกตัดไปทำให้การเล่นเนี่ยมันเหนื่อยยากกว่าเดิมมากนะคะแล้วก็แบบกดนั่งกดยืนหยิบแบบเหนื่อยมากนะส่วนระบบลงดำเนี่ยลงดันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเราจะใช้แค่จอบในการลงดันใช้แค่จอบอ่ะเขาเรียกจอบไม่ใช่เขาเรียกเสียมเลยที่ขุดอย่างเงี้ยในการลงดันแต่ครั้งเนี้ยมันมีแบบเหมือนเราเนี่ยจะต้องทลายหินนะคือต้องไปทุบหินด้วยเพิ่มเข้ามานะทำให้การลงดันแบบแต่ละรอบอ่ะไม่คุ้มอ่ะค่ะสู้เหมือนของเดิมไม่ได้ของเดิมมีถือตะกร้าขุดลงอย่างเงี้ยเนาะแต่ภาคเนี้ยมันเหมือนทำให้ยากกว่าเดิมอะค่ะแต่ยังไงเนี่ย Harvest Moonไม่ใช่สิ Story of Season เกมเนี้ยก็ยังคงเป็นเกมที่เล่นเพื่อความสบายใจอะเรียนรู้แล้วก็สนุกไปกับหน้าที่เล็กๆในชุมชนเล็กๆเหมือนเดิมค่ะการพัฒนาของเก่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านภาพเสียงระบบก็ทำให้เราเข้าใจแล้วก็ทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงด้วยนะเด็กที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้เนี่ยก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นสำหรับแฟนเก่าขาประจำก็ไม่ต้องพูดถึงอะนะคะก็แค่เห็นตัวเราแบบตากลมตอนไตเติ้ลก็คงตื่นเต้นแล้วอะไรเงี้ยนะความคิดถึงมันก็พุ่งเกินเกณฑ์ที่เราจะมีแล้วอะในมุมของ
ส่วนตัวนะในการรีเมคครั้งนี้ประทับใจระดับหนึ่งนะคะจากภาพที่แบบพัฒนาแล้วก็สวยกว่าออริจินอลก็ใช่แต่มันก็ยังไม่เท่า Story of Season นะคือภาพมันก็ยังไม่สวยเท่า Story of Season Doraemon หรือว่า Animal Crossing อ่ะที่มันมีการปรับเปลี่ยนบุคลิกตัวละครที่ต่างไปจากเดิมคือมันมีอันบางตัวด้วยที่โดนเปลี่ยนบุคลิกไปอ่ะอย่างเกรย์ที่ดูแล้วแบบปกติเขาจะซึนมากใช่ไหมแต่นี้เนี่ยเกรย์เนี่ยกลายเป็นแบบไม่ซึนเท่าเดิมละแล้วก็การตัดระบบการเล่นบางอย่างออกไปอ่ะค่ะเช่นแบบมันมีหลายอย่างที่โดนตัดออกไปอ่ะแล้วก็มีแบบการกำหนดค่าสตามิน่าแล้วก็เวลาคือเวลาเกมอ่ะมันน่าจะลดลงให้แบบช้ากว่านี้หน่อยอ่ะเพราะมันเร็วมากเกมมันเร็วมากคือเหมือนกับตั้งแต่สมัยก่อนแล้วว่าเวลามันเร็วมากแล้วพอมาภาคนี้เวลามันก็กลับไปเหมือนเดิมคือเร็วเหมือนเดิมอ่ะวิ่งไปยังไม่ทันทำอะไรเลยบ่ายสองแล้วมันเนี้ยคืออยู่ในฟาร์มก็บ่ายสองแล้วอ่ะแล้วร้านค้าก็แบบปิดแบบสี่โมงแบบโอ้แค่วิ่งไปก็เป็นชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยทำให้แบบเราเล่นเกมได้รู้สึกยากกว่าเดิมอะค่ะแล้วก็แบบยากกว่าเล็กน้อยนะแต่ว่าก็ยังดีตรงที่แบบว่าเราเล่นเนี่ยมันก็มีอะไรแบบมาให้เลือกเยอะขึ้นอะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักมีหมามีแมวมีเพนกวินมีอะไรอย่างเงี้ยให้เราเพิ่มให้เราเล่นนะอันเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่มันก็มีที่โดนตัดออกไปบางอย่างเต้นรำก็หายไปอะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีแบบดีๆก็มีสิ่งที่แบบไม่ดีก็มีเหมือนบางระบบเราก็รู้สึกไม่ค่อยชอบแต่บางระบบมันก็โอเคสำหรับเราก็คือโอเคนะโอเคอะนะสำหรับกอลัสเนี่ยกอลัสก็จะให้8เต็ม10นะคือสดใสสุขสันต์แล้วก็ฟาร์มไปหมดวันแบบชิวๆก็คือฟาร์มไปเรื่อยๆอะแต่เวลามันเร็วมากไงเราแค่รดน้ำในสวนเราก็บ่ายสองแล้วอะเราจะวิ่งไปยังไม่ทันจะซื้อของอะไรก็หมดเวลาหมดวันไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้แล้วครั้งหน้าเนี่ยจะเอาอะไรมาพูดอีกก็อย่าลืมตามกันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ